พระคุณเจ้าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านผู้อาวุโสเพื่อนคนไทยทุกท่านครับสช.มีอายุครบ10ปีแต่ว่าก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติออกมาเนี่ยได้ใช้เวลาเกือบ10ปีในการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเข้าใจว่าเป็นกฎหมายที่มีการระดมความคิดจากผู้คนมากที่สุดในประเทศไทยอาจจะในโลกด้วยก็ได้ผ่านมาหลายรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลคุณชวนคุณทักษิณมาจนกระทั่งคุณสรยุทธ์แต่ว่าการใช้เวลามากแล้วก็พูดคุยกันมากมายนี่ก็เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่าระบบสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดยากต่อการเข้าใจแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะป้องกันไม่ให้ระบบสุขภาพที่ดีมันดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นต้องการปัญญาของส่วนรวมหมดทั้งประเทศเป็นอย่างมากที่จะทำให้ระบบสุขภาพเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมหาชนชาวสยามเพราะฉะนั้นสช.เนี่ยจึงถูกออกแบบมาให้เป็นองค์กรที่จะสร้างปัญญาเป็นองค์กรที่ไม่มีอำนาจองค์กรที่ไม่ได้ไปมีอำนาจปฏิบัติอะไรแต่เนื่องจากความเข้าใจของคนที่ทำงานเรื่องนี้มาเนี่ยว่าระบบสุขภาพนั้นซับซ้อนและยากจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันหมดทุกฝ่ายที่เรียกว่าสารพลังทางปัญญาสช.จึงถูกออกแบบมาให้เป็นองค์กรที่ไม่มีอำนาจแต่เป็นกลไกทางปัญญาอันนี้คนจะเข้าใจน้อยนะประเดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปว่าตรงนี้มันสำคัญอย่างไรเรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะนั้นเป็นสิ่งสูงสุดที่ภาษาละตินเขาเรียกว่าเป็นสัมมัมโบนัมเพราะว่าหมายถึงสุขภาวะทางกายทางจิตทางสังคมและทางปัญญาจึงเป็นสิ่งสูงสุดของการพัฒนาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุดของความเป็นมนุษย์ก็ได้นะครับระบบสุขภาพนั้นซับซ้อนและไดนามิกเพราะมันมีความเคลื่อนไหวของปัจจัยองค์ประกอบต่างๆไม่ได้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องการพลังทางปัญญาเชิงระบบแต่ปัญญาเชิงระบบนี้มีน้อยแม้แต่บุคลากรทางสุขภาพนั้นจะมีปัญญาเชิงเทคนิคเป็นส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดเกือบทั้งหมดความเข้าใจเชิงระบบนั้นมีน้อยมากฉะนั้นจึงต้องการกลไกที่จะสร้างพลังทางปัญญาเชิงระบบจึงมีการออกแบบสช.ขึ้นมาซึ่งใช้เวลาผลักดันมากคนเข้าใจน้อยมากที่ตรงนี้นะครับภายในหนึ่งทศวรรษอาจจะถือว่า2560ถึง2569หรือ61ถึง71ก็ได้พอดีขนาดนี้เป็นปี2560 10ปีจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นจุดช่วงเวลาที่สำคัญที่ของประเทศไทยที่น่าจะต้องเห็นหน้าเห็นหลังกันจากประสบการณ์
จากการเรียนรู้ที่ผ่านมาน่าจะถึงเวลาที่เขาเรียกว่า consolidate consolidate ประโยชน์ของมหาชนชาวสยามให้ได้ในช่วงทศวรรษนี้ระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ก็อย่างที่เรารู้กันทั่วไปว่าจะมีลักษณะตัวย่อว่า EQE E คือ Equity ทั่วถึงเป็นธรรมQ คือ quality คุณภาพดี E คือ efficiency มีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นภาพย่อๆของจุดมุ่งหมายของระบบสุขภาพดีก่อนที่จะมองไปข้างหน้าเนี่ยเรามองย้อนหลังคือการมองนั้นมีการมองแบบหน้าตัดหรือ cross sectionalกับมองระยะยาวที่เรียกว่าลองกิจุติเนอร์คนอายุน้อยมักจะมองหน้าตัด cross sectional การมอง cross sectional อย่างเดียวเนี่ยมักจะ frustrate เพราะเห็นปัญหาเห็นความขัดแย้งเห็นอะไรลุงลังไปหมดแต่การมองระยะยาวเนี่ยลองกิจุติเนอร์เนี่ยจะมองเห็นอะไรแต่หลายๆอย่างถ้าเรามองระยะยาวของการสาธารณสุขไทยเนี่ยจะเห็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะต้องคนอายุมากถึงจะเห็นคนอายุน้อยยังไม่เห็นผมเนี่ยเด็กๆอยู่จังหวัดกาญจนบุรีไม่มีหมอสักคนในจังหวัดนะฮะในจังหวัดไม่มีหมอเลยเป็นอะไรก็ตายง่ายเป็นไส้ติ่งอักเสบตายหมดทุกคนเป็นคอตีบตายหมดทุกคนเด็กนักเรียนประชาบาลที่ผมเรียนอยู่ครึ่งนึงเป็นคุทธราชนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยผมเป็นมาลาเรียอยู่ในป่าเนี่ยก็ต้องอาศัยหมอที่เขาเรียกในสิบทหารรักษาไม่มีแพทย์สักคนในจังหวัดนะฮะมาเนี่ยเรามีโครงสร้างบริการที่ทั่วถึงมีโรงพยาบาลจังหวัดครบทุกจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนครบทุกอำเภอมีสถานีอนามัยครบทุกตำบลนะฮะยังมีอสม.อีกทุกหมู่บ้านอีกประมาณล้านคนอันนี้เป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นต้องถือเป็นแล้วมีผู้คนเกี่ยวข้องตรงนี้มากมายนะสามารถควบคุมโรคติดเชื้ออย่างที่ผมเรียนเมื่อก่อนนี้คุทราชเต็มไปหมดโรคเลือนมีหมู่บ้านโรคเลือนมีเป็นวัณโรคตายหมดทุกคนอะไรต่างๆสามารถควบคุมโรคติดต่อเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโรคเลื้อนเรียกว่าจะหมดไปนะฮะโรคคอตีบโรคไอกรนโรคสารพัดอย่างสามารถควบคุมได้นะมีบุคลากรระดับแนวหน้าคือที่เรียกว่าหมออนามัยนะฮะพดุงครรภ์พนักงานอนามัยทำงานอยู่ในพื้นที่ดูแลผู้คนต่างๆช่วยควบคุมโรคนะฮะคนเหล่านี้เป็นการมองสายตาไกลของบรรพบุรุษของเราที่สร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาทำงานท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบในรัฐสภามีการเสนอผมเคยเห็นเอกสารเสนอว่าประชาชนนั้นขาดแคลนแพทย์ให้เกณฑ์คนมาเป็นในสิบทหารเสนารักษ์แล้วปลดประจำการออกไปจะได้ไปบริการประชาชนในหมู่บ้านต่างๆนะฮะสมัยนั้นเป็นนโยบายเกิดขึ้นเพื่อจะสร้างบุคลากรแนวหน้าอย่างที่ผมเรียนผมอยู่บางการเป็นมาลาเรียเป็นไข้ป่าอาศัยในสิบฉีดยาอัตบรินให้นะฮะสมัยนั้นได้อาศัยบุคลากรต่างๆเหล่านี้ทำงานกันพดุงคันเอ่ยพนักงานนั่นอะไรต่างๆนี่ต่างๆนั้นด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งเรามีการแพทย์ที่ทันสมัยเรียกว่าระดับโลกสามารถผ่าสมองผ่าตัดหัวใจทำอะไรแต่อะไรต่างๆได้เป็นที่นิยมคนต่างชาติมารับบริการที่นี่อันนี้เป็นมีถ้าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยผู้คนเกี่ยวข้องมากมายทั้งในระดับปลายทั้งในระดับกลางนะครับอยากจะให้มีคนทำวิจัยแล้วก็บันทึก
เรื่องเหล่านี้ไว้ผมเรียกว่าเป็นมหากาพย์แห่งการสาธารณสุขไทยเรามีการปฏิรูประบบสุขภาพที่มองว่าสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องหมดหมอหยุกยาโรงพยาบาลเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาทุกชนิดที่เรียกว่า health is the whole การสุขภาพนั้นคือทั้งหมดทีเดียวแล้วก็สร้างเครื่องมือสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพเช่นสวรสสสสสปสชสชต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องมือซึ่งประเดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปว่าการปฏิรูประบบสุขภาพนั้นเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปประเทศไทยนะฮะเรามีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วก็มีการประชุมที่เรียกว่า Prince Mahidol Award Conference ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกที่ผู้นำนโยบายจากทั่วโลกมาประชุมกันในประเทศไทยนะฮะทุกปีเป็นประจำประธานจัดประชุมก็นั่งอยู่ที่นี่คุณหมอวิจารณ์นั่งอยู่ติดท่านนายกอภิสิทธิ์ที่นี่เป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับโลกที่คนนิยมมาตั้งแต่ผู้อำนวยการใหญ่ WHO Rockefeller Bill Gates อะไรต่ออะไรต่างๆมาประชุมกันในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับนักวิชาการกับผู้นำนโยบายหมดทั้งโลกนะฮะเรารอที่จะใช้ทรัพยากรตัวนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากขึ้นเรามีตัวนี้อยู่เป็นทรัพยากรของเราจากการที่มีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกับการประชุมที่เรียกว่า Prince Mahidol Award Conference อันนี้เป็นภาพคร่าวๆที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นมหากาพย์ของการสาธารณสุขไทยที่ได้เรามาดูที่จะมองไปข้างหน้าผมพูดใน 14-15 ประเด็นด้วยกันที่จะเชื่อมโยงกันเป็นระบบสุขภาพปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐผู้ป่วยแน่นเกินแพทย์พยาบาลรับภาระหนักเกินคุณภาพไม่ดีพอนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างญาติผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ซึ่งน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้ป่วยเขาก็อยากได้รับบริการที่ดีที่สุดแต่เวลาพ่อเขาตายแม่เขาตายลูกเขาตายเขาก็มีความโกรธว่าเขาได้รับบริการไม่ดีพอมาประณามโรงพยาบาลเป็นโรงฆ่าสัตว์บ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งก็นำความเสียใจมาสู่ผู้ให้บริการนะซึ่งพยายามเต็มที่แล้วเหนื่อยแล้วยังถูกประณามอีกก็นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่ว่าพวกเราบางคนก็ไปทะเลาะกับคนไข้กับญาติคนไข้ซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีที่จะไปเราต้องดูสาเหตุของมันแล้วหาทางแก้ไขเชิงระบบการที่จะไปทะเลาะกับคนไข้ญาติคนไข้จนเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรกันไปนั้นไม่ใช่ทางที่เราจะไปเราต้องดูว่าตรงนี้เราจะแก้ไขเชิงระบบได้อย่างไรโรงพยาบาลได้รับงบประมาณไม่พอก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องดูกันอย่างจริงจังนะดูเรื่องการบริหารจัดการไม่ใช่มาโทษกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเราลองดูกันต่อไปนะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันไปดูว่าสาเหตุคืออันที่หนึ่งประชาชนเจ็บป่วยมากเกิน 70-80% หรือแม้แต่ 90% เนี่ยไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยถ้าเราสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าตัวระบบเนี่ยต้องสร้างสุขภาพดีนะฮะเราสนใจแต่ว่าไปรักษาสุขภาพเสียเรามีโรงพยาบาลใหญ่ๆสร้างตึกขึ้นมาทิ้งใช้เงินหมื่นล้านก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ตึกหนึ่งนะมันรับไม่ไหวแล้วแบบนั้นต้องสร้างสุขภาพดีให้เต็มประเทศไปหมดนะอันนี้ที่เรียกว่าสร้างนำซ่อมนะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราจะต้องทำไม่สำเร็จซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไป
สองฐานของระบบบริการต้องกว้างและเข้มแข็งนะอย่างถ้าเราไปดูขนาดนี้เนี่ยคนไข้ที่มาแน่นโรงพยาบาลทุกคนทุกแห่งเนี่ยถามว่าเขาป่วยเป็นอะไรส่วนใหญ่เป็นหวัดเจ็บคอ URI นะฮะเคยมีนักข่าวอังกฤษมาดูเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยแล้วแวะไปคุยกับผมที่เสียราเขาบอกว่าแปลกคนอังกฤษถ้าเป็นหวัดเนี่ยเขาจะไม่ไปหาแพทย์แต่คนไทยไปเขาไปเจอเขาไปดูมาแล้วคนไทยไปนะฮะแล้วจะต้องทำว่าคนไทยที่เป็นหวัดเจ็บคอเป็นโรคง่ายๆต่างๆเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลใกล้บ้านดูแลในชุมชนไม่ต้องมาโรงพยาบาลมาแน่นโรงพยาบาลจะได้มีเวลาที่ดูแลคนไข้ที่จำเป็นได้ละเอียดขึ้นนะครับสามเป็นเรื่องระบบบริหารโรงพยาบาลและการเงินอันนี้ที่พูดว่าโรงพยาบาลเงินไม่พอไม่พอเราไม่ค่อยได้ดูตรงนี้นะโรงพยาบาลเอกชนเขาบริหารมีเงินเหลือมีกำไรมีอะไรต่างๆประเด็นเราจะได้พูดกันถึงประเด็นนี้นะทีนี้มาดูเรื่องการสร้างสุขภาพดีเรื่องสร้างน้ำซ้อมที่คุณหมออมพลนี่เองเป็นคนใช้คำนี่อันนี้คือการปฏิรูปใหญ่เมื่อเราต้องปฏิรูปจากการตั้งรับรอให้คนป่วยแล้วสร้างโรงพยาบาลแพงๆแน่นๆดูแลไม่ไหวเหนื่อยจนไปไม่ไหวจนกระทั่งมีข่าวว่าหมอทำงานจนตายก็มีอะไรก็มีเนี่ยนะฮะแล้วต้องหันมาอันนี้คือการปฏิรูประบบที่สำคัญมาสร้างสุขภาพดีนะฮะซึ่งคนสนใจน้อยไปสนใจเรื่องสุขภาพเสียเราต้องสร้างสุขภาพดีให้ได้สร้างนำซ่อมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ได้ปัจจัยที่กำหนดสุขภาพดีเนี่ยกว่า 80% อยู่นอกแวดวงการสาธารณสุขนะฮะไปอยู่ที่เศรษฐกิจถ้ายากจนเกินเนี่ยสุขภาพไม่ดีการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้ายาฆ่าแมลงมันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยสุขภาพมันจะดีได้อย่างไรความเหลื่อมล้ำสำคัญที่สุดมีการวิจัยว่าความเหลื่อมล้ำนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆปัญหาสังคมนานาชนิดและประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสุดๆมีบางคนบอกว่ามีความเหลื่อมล้ำเป็นที่สามในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นมันย่อมนำไปสู่ปัญหาสุขภาพปัญหาอาชญากรรมปัญหาความขัดแย้ง108เรื่องสันติภาพเราไปดูขนาดนี้ไปดูในอิรักในซีเรียในอะไรเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นต้องอพยพหลบหนีมันจะมีสุขภาพได้อย่างไรนะฮะนโยบายสาธารณะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะกระทบคนหมดทั้งประเทศถ้านโยบายมันไม่ดีมันก็กระทบหมดเพราะฉะนั้นนโยบายสาธารณะที่ดีเนี่ยสำคัญชุมชนเข้มแข็งเป็นปัจจัยของสุขภาพดีเรื่องต่างๆเหล่านี อย่างที่ว่าเป็นที่รู้กันในทางสากลว่าปัจจัยที่ทำให้สุขภาพดีเนี่ยกว่า 80% อยู่นอกแวดวงที่เรียกว่าสาธารณสุขเพราะฉะนั้นที่เรียกว่า health is the whole นะฮะสุขภาพคือทั้งหมดฉะนั้นจึงมีการสร้างสสสขึ้นเพื่อมาทำงานตรงนี้ถ้าเราใช้แต่กระทรวงสาธารณสุขทำงานในแวดวงสาธารณสุขเท่านั้นเราทำได้ไม่ถึง 20% ตรงนั้นอีกกว่า 80% ก็จะไม่ได้รับการดูแลจึงมีการตั้งสสสขึ้นตรงนี้คนยังเข้าใจน้อยเมื่อรัฐบาลทหารเข้ามาตรวจสอบสปสช.สสอะไรนี่ก็สังเกตดูความเข้าใจน้อยว่าไอ้นั้นไม่เกี่ยวกับสุขภาพไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นั้นไม่เกี่ยวที่จริงเกี่ยวทุกเรื่องถ้าดูตรงนี้เพื่อสร้างสุขภาพดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากโดยทั่วไปคนไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องนะฮะคำภาษาอังกฤษเขาก็พูดอยู่แล้วว่า health is totally integrated in human and social development นะฮะ
นั้นอยู่ในทุกเรื่องจึงมีการสร้างสสส.ขึ้นแต่มีคนไม่เข้าใจสตง.ก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องอำนาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องต้องการปัญญาโดยลึกซึ้งและกว้างขวางนะครับทีนี้การปฏิรูปสุขภาพเนี่ยเป็นพื้นฐานนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยนะฮะเพราะว่าสุขภาพดีมันอยู่ในทุกเรื่องแต่ถ้าทุกเรื่องมันพัฒนาไม่สำเร็จมันก็กระทบเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นในปี2552เนี่ยสสส.ตอนนั้นหมอสุภกรเป็นผู้จัดการหมอกฤษดาเป็นรองผู้จัดการเนี่ยได้จัดประชุมที่เนี่ยมาเช่าห้องประชุมที่สถาบันจุฬาภรณ์ประชุมกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งอยู่ปีครึ่งในหัวข้อปฏิรูปประเทศไทยนะฮะแล้วพูดกันถึงว่าต้องปฏิรูป10เรื่องด้วยกัน10เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยแล้วมันถึงจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะฮะอันนั้นเพราะว่าสุขภาพคือทั้งหมดทีนี้ก็ประชุมกันไปอยู่ประมาณปีครึ่งต่อมาปี2553ท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ประกาศว่ารัฐบาลต้องการทำเรื่องปฏิรูปประเทศไทยนะฮะท่านก็ออกระเบียบสำนักนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองคณะคณะหนึ่งมีคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปมีผมเองเป็นประธานระเบียบสำนักนายกบอกให้ทำงาน3ปีตั้งแต่2553ถึง56นะฮะปฏิรูปประเทศไทยต่อมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนคับขันขึ้นก็ประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศไทยที่ให้คุณสองเทพไปเดินสายคุยกับคนต่างๆจำได้ไหมคุณพงเทพกับคุณวราเทพเราเรียกว่าสองเทพทวิเทพนะไปแล้วมีคุณบรรหารเป็นประธานที่ปรึกษาก็จะเคลื่อนไหวคุยเรื่องปฏิรูปประเทศไทยนะฮะทีนี้เมื่อเกิดคสช.มายึดอำนาจก็ประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศไทยตั้งสมัชชาปฏิรูปสปช.ต่อมาตั้งสปท.ใส่ในรัฐธรรมนูญเลยนะว่าต้องมีการปฏิรูปนะแล้วก็รัฐบาลเร็วๆนี้ก็ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทยตั้งคณะกรรมการปฏิรูปอีก11คณะก็ต้องเรียกว่ามีกระแสการปฏิรูปมันขึ้นสูงจนเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเข้าไปอยู่ในอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยปฏิรูปประเทศที่มาจากการปฏิรูประบบสุขภาพเพราะงานทุกชนิดมันกระทบเรื่องสุขภาพถ้ามันไม่ดีมันไม่ช่วยให้เกิดสุขภาพดีแล้วคนก็จะป่วยโรงพยาบาลก็จะแน่นหมอกับคนไข้ก็จะทะเลาะกันอย่างที่ว่านะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกระแสการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกระแสสูงเพราะอยู่ในรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา11คณะต่างๆเนี่ยต้องใช้เป็นโอกาสตรงนี้ที่จะทำงานนะสช.สสส.สปสช.เนี่ยน่าจะร่วมกันตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิรูปนะฮะเพื่อจะถือโอกาสทำความเข้าใจว่าการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาพดีเราสามารถอธิบายได้ถือโอกาสที่จะอธิบายตรงนี้ว่าสุขภาพไม่ใช่หมดหมอหยุกยาโรงพยาบาลเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อมเหลื่อมล้ำทุกกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาทั้ง11คณะนั่นแหละถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันนำไปสู่การสร้างสุขภาพดีทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิรูปตรงนี้เนี่ยที่ว่าตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งที่รัฐบาลเขาก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมาแล้ว11คณะเขามีช่วงเวลาทำงานเนี่ยการอะไรที่ตั้งเป็นทางการเนี่ยจะมีข้อจำกัดเยอะ
ตรงนี้เราไม่ต้องเป็นทางการนะมีความคล่องตัวมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ก้าวข้ามข้อจำกัด transcending strategy นะของทางการนี้จะมีข้อจำกัดต่างๆเยอะต้องคิดดูตรงนั้นนะการไม่เป็นทางการเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดเช่นการหาคนที่เรียกว่าเก่งที่สุดที่เรื่องนี้เข้ามาทำที่นี่เราก็ทำได้ถ้าอะไรที่เป็นราชการเนี่ยราชการก็จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาทำไปเรื่อยๆมันมีข้อจำกัดของมันทำไม่นุ่งไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ตามระเบียบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสช.สสส.สปสช.เนี่ยน่าจะรวมกันตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิรูปและอธิบายกับสังคมว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการสร้างสุขภาพดีอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เข้าใจว่าอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับสุขภาพที่เขาพูดอย่างนั้นคราวนี้ถือโอกาสว่าอะไรอะไรก็เกี่ยวกับสุขภาพทั้งสิ้นนะฮะเพื่ออธิบายตรงนี้และเพื่อจะช่วยเขานะฮะตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสใหญ่ที่จะทำการตรงนี้ว่าอาศัยกระแสการปฏิรูปเนี่ยว่าการปฏิรูปทุกชนิดล้วนนำไปสู่การสร้างสุขภาพดีทั้งสิ้นเพราะว่าสุขภาพคือทั้งหมดนะตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่จะทำเรื่องระบบสุขภาพชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นเราพอสตโรงพยาบาลชุมชนโดยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาอย่างบูรณาการในทุกพื้นที่ในทุกตำบลนะเพราะการพัฒนาอย่างบูรณาการส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างแรงเลยที่ตรงนี้ดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยอย่างเป็นหวัดเจ็บคอปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลดูแลกันหมดในชุมชน3ควบคุมเบาหวานและความดันสูงได้หมดทั้งประเทศถ้าเราทำตรงนี้ทุกตำบลเนี่ยเราสามารถเช็คคนทุกคนได้ว่าใครความดันเท่าไหร่เบาหวานเป็นไหมเท่ากับเราสามารถควบคุม2อย่างนี้ได้หมดทั้งประเทศการควบคุมทั้ง2อย่างนี้ได้หมดทั้งประเทศเนี่ยจะลดการเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคสมองลงได้จะตัดภาระโลกลงมาโหฬารเลยตรงนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวท่านทั้งหลายดูไปนะไม่แพงเลยไม่แพงเหมือนสร้างโรงพยาบาลตั้งรับตึกเดียวในโรงพยาบาลใหญ่ก็ตั้งหมื่นล้านละไปนึกภาพแล้วก็ดูแลได้คนไม่กี่คนนะฮะตรงนี้ถูกกว่ามากดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับผมไปคุยกับนายกสภาการพยาบาลมาแล้วสภาการพยาบาลประกาศว่าจะดูแลผู้สูงอายุหมดทั้งประเทศนะเขาบอกพยาบาลขณะนี้มี 200,000 คนในอนาคตจะมี 300,000 คนเขาจะฝึกผู้ช่วยพยาบาลให้มีพอที่จะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนได้หมดทั้งประเทศนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปนะถ้าเราทำเรื่องพยาบาลเราจะดูแลผู้สูงอายุผู้คนพิการได้หมดทั้งประเทศนะดูแลฉุกเฉินและการส่งต่อการควบคุมโรคนะโรงพยาบาลใหญ่ๆควบคุมโรคอะไรไม่ได้เลยโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนกโรคอะไรแต่ชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยควบคุมโรคได้สร้างเสริมสุขภาพมีอะไรต้องการเติมไปอีกก็เติมไปได้ที่นี่นะฮะทีนี้ที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำที่เรียกว่าบริการใกล้บ้านใกล้ใจคนไทยทุกคนมีหมอประดุจญาติประจำครอบครัวคุณหมอนิทัศน์เคยทดลองทำเรื่องนักสุขภาพครอบครัวคุณหมอวิชัยที่น้ำพองทำพยาบาลของชุมชนโดยสร้างพยาบาลของชุมชน1คนต่อ2หมู่บ้าน
ถ้าเรามีพยาบาล1คนต่อ2หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยเรามีประมาณ 80,000 หมู่บ้านก็จะมีพยาบาลประมาณ 40,000 คนลงไปอยู่ใกล้ชิดประชาชนแล้วมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยทุกหมู่บ้านนะฮะเราเรื่องการเงินเราก็ดูเรื่องการเงินของอบต.รัฐบาลควรจะกระจายงบประมาณไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้นกองทุนสุขภาพตำบลที่สปสช.ทำตอนนี้มีทุกตำบลแล้วสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบลเห็นเอ็นนูมาอยู่ที่ไหนอะเอ็นนูอยู่นั้นทกสจะทำครบทุกตำบลแล้วที่ทำไปแล้วเนี่ยตำบลหนึ่งจะมีเงินหมุนเวียนมากกว่า100 ล้านบาทมากกว่า100 ล้านบาทมีการจัดการเราจะทำทุกตำบลเพราะฉะนั้นเรื่องเงินตรงนี้เนี่ยที่จะจ่ายเงินเดือนพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราจัดการเรื่องการเงินของชุมชนได้ตรงนี้ทีนี้จะก้าวข้ามข้อจำกัดไปหมดนะฮะว่าไม่มีตำแหน่งอะไรมันจะพยาบาลกินเงินเดือนของอบต.ของชุมชนนั้นถ้าเรามีอย่างนี้นะฮะเราจะดูแลคนได้หมดมีคนหมอประดุจญาติเลยดูแลถึงบ้านแล้วราคาท่านทั้งหลายคำนวณดูได้เนี่ยราคาไม่แพงเลยสร้างตึกเดียวในโรงพยาบาลใหญ่ๆตั้ง10,000 ล้านครับตรงนี้ก็ไม่ถึงละนะฮะที่จะทำทั้งประเทศที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เราต้องทำให้ได้ภายในทศวรรษนี้นะฮะทำทั้งหมดตรงนี้การพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่21อันนี้เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการระดับโลกที่ว่าต้องปรับจากเอาเทคนิคเป็นตัวตั้งไปเป็นเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะเดิมเราผลิตบุคลากรก็เข้าใจแต่เรื่องเทคนิคแต่ไม่เข้าใจระบบนะฮะแล้วก็มีปัญหาทำงานกับระบบอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้เราต้องทำให้ได้ภายใน10 ปีนี้แล้วสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขมีซึ่งมีค่าเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือโรงพยาบาลชุมชนประมาณ800โรงกับรปสต. 10,000 แห่งเนี่ยที่ทำงานกับประชาชนข้างล่างโดยใกล้ชิดตรงนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดกระทรวงสาธารณสุขควรจะมีการบริหารจัดการตรงนี้ให้เป็นสถาบันทั้งบริการการพัฒนาคนการวิจัยตรงนี้ต้องการการจัดการนวัตกรรมการจัดการที่ตรงนี้ specialist ที่มีในโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่สิ่งที่เขาทำตอนนี้เรียกว่า one to one care ดูแลคนไม่กี่คนแต่ถ้า specialist เหล่านี้เนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า system oriented นะโดยตั้งคำถามอย่างนี้ว่าทำอย่างไรสิ่งที่เราเชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งมวล นะฮะคำถามนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยเป็นคำถามที่ดีทำอย่างไรสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเช่นเชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรก็ได้จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งมวลถ้าถามคำถามนี้คำถามต่อไปก็คือคนทั้งมวลอยู่ที่ไหนเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนใครดูแลเขาใช้เทคนิคอะไรทำไมเราจะช่วยให้การดูแลเหล่านั้นมันดีขึ้นทำไมเราจะสอนคนได้ดีขึ้นทำไมเราจะพัฒนาเทคนิคให้เหมาะกับนั้นขึ้นนั้นสเปเชียลิสต์แต่ละคนเนี่ยแล้วมีตัวอย่างแล้วนะฮะมีตัวอย่างแล้วเช่นหมอสมศักดิ์เทียมเก่าที่จังหวัดขอนแก่นเป็นสเปเชียลิสต์ทางสมองเขาไปเทรนคนลงไปถึงชุมชนเลยไว้ดูแลคนที่เป็นสโตรกดูแลได้เร็วสามารถให้ยาได้ทำให้รอดชีวิตได้และสเปเชียลิสต์แต่ละคนเนี่ยถ้ามีสิ่งที่เรียกว่า system oriented เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องเข้ามาถ้าปล่อยเฉยๆเขาก็ไม่ทำต้องเป็นนโยบายนะมีเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขต้องทำเชิงนโยบายเยอะเถอะถ้าทั้งหลายคอยจับความที่ผมได้พูดต่อไปเนี้ยนะฮะพระกระทรวงสาธารณสุขต้องปรับตัวเป็นองค์กรทางนโยบาย
ม่ใช่ไปบริหารโรงพยาบาลพันโรงอยู่อย่างนั้นนะฮะเทคโนโลยีแอสเซสเมนต์ 20-40% ของงบประมาณสุขภาพใช้ไปใน ineffective treatment อันนี้เป็นทั่วโลกใน Scientific American เมื่อ 3-4 ปีมาแล้วมีบทความในนั้นว่าอเมริกากำลังใช้เงินเพื่อสุขภาพ 2.4 ทริลเลียนนะฮะดอลลาร์แล้วบอกว่า at least 8แสนล้านดอลลาร์ใช้ไปใน ineffective treatment คือเซตหนึ่งส่วนสามผมถามที่เมืองไทยดูที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็บอกก็ประมาณนั้นแหละ 20-40% จะใช้ไปใน ineffective treatment แต่ว่าคนที่รักษานี้จะไม่รู้นะฮะเพราะทำตรงนี้ไม่เป็นที่เรียกว่าเทคโนโลยี assessment นั้นตรงนี้ถ้าทำจะต้องรู้ว่าที่เราส่งไปตรวจอย่างนั้นอย่างนี้เราจะสั่งการรักษาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันให้ประโยชน์จริงหรือเปล่าให้ประโยชน์คุ้มค่าหรือเปล่าตรงนี้นะฮะโรงเรียนแพทย์ต้องทำที่ตรงนี้เพราะเป็นต้นต่อที่ผลิตแพทย์ออกไปใช้เทคโนโลยีต่างๆแต่ขณะนี้ยังไม่ทำนะจำเป็นต้องทำตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องทำนโยบายให้โรงเรียนแพทย์ทำที่ตรงนี้นโยบายนั้นคืออะไรจะต้องถามท่านนายกอภิสิทธิ์มันเป็นกฎหมายหรือเป็นอะไรอยู่เฉยๆเขาไม่ทำอะนะต้องมีนโยบายนโยบายมันคืออะไรอะไรคือเครื่องมือนโยบายตรงนี้นะให้มีการทำเทคโนโลยี assessment ถ้ามีทำตรงนี้นะเงินเราจะเหลือเยอะจะนึกภาพที่ 20-40% ของงบประมาณสุขภาพเป็นเงินเท่าไหร่นะอันนี้ก็การรู้เท่าทันการทำร้ายโดยผู้มีผลประโยชน์ทางลบต่อสุขภาพเยอะเชียวผู้มีผลประโยชน์ตรงนี้มันจะทำร้ายคนที่คอยดูแลสุขภาพด้วยแต่ผมไม่พูดรวมถึงการที่จะทำร้ายสปสช.สสส.ด้วยนะฮะตรงนี้เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกับระบบสุขภาพตรงนี้ต้องทำเต็มที่เพราะจะไม่มีเครื่องมือเยอะเพื่อประชาชนจะได้ดูแลตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อระบบบริการทำงานได้ดีขึ้นต้องไปถึงว่าต่อไปคนไข้คนหนึ่งเนี่ยจะไปที่สถานีอนามัยหรือไปที่ศิริราชกดคอมพิวเตอร์ดูมีข้อมูลหมดรู้ถึงกันทั่วตลอดหมดนะฮะแล้วก็ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจระบบและนโยบายสาธารณะนะงั้นตรงเนี้ยต้องมีการพัฒนาเต็มที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสุขภาพนโยบายเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ต้องถือว่าไม่ได้ทำเลยนะฮะไม่ได้ทำเลยปล่อยให้ความขัดแย้งดำรงอยู่อย่างนี้คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคนชอบที่ว่าคนต่างประเทศมารับบริการในประเทศไทยมากเพราะว่าสร้างรายได้ให้ประเทศและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมีคนชอบนะโปรโมทตรงแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในประเทศเพราะว่าหมอจะย้ายเพราะว่าระบบเอกชนเนี่ยทำงานมีความสุขกว่าเงินเดือนก็สูงกว่าทำที่โรงพยาบาลของรัฐเหนื่อยก็เหนื่อยยังโดนด่าอีกโดนด่าอีกรายได้ก็น้อยย้ายไปทำงานภาคเอกชนนะเพราะนั้นโรงพยาบาลของรัฐที่บริการคนจนอะไรเงี้ยมันก็จะขาดบุคลากรยิ่งโรงพยาบาลเอกชนเจริญไอ้ข้างนี้ก็ยิ่งขาดไอ้นี่ก็ดำรงอยู่อย่างนี้นะฮะว่าคนส่วนหนึ่งเนี้ยชอบโอ้คนมารับบริการในประเทศไทยผมเคยไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไปเยี่ยมคนไข้ที่รู้จักกันที่มาจากบังคลาเทศเขาบอกโอ้เขาเมื่อก่อนเขาไปอังกฤษเดี๋ยวนี้เขามาประเทศไทยมันถูกกว่าเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากคนรวยๆเขาบอกเลยเขาบอกคนรวยที่บังคลาเทศมาเมืองไทยกันหมดเลยต่างๆแล้วไปที่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆบางแห่งนี้เขาแบ่งเป็นแผนกเลยนะไอ้นี่แผนกประเทศนั้นแผนกประเทศนี้แผนกประเทศอะไรเนี่ยนะ
ไอ้ตรงนี้จะทำอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าต้องมีตีประเด็นทางนโยบายไอ้นี่ผมลองดูคร่าวๆนะเช่นผมไม่ได้บอกมันเป็นคำตอบนะฮะให้โรงพยาบาลเอกชนผลิตแพทย์ใช้เองและผลิตแพทย์เหลือให้รัฐด้วยดีหรือไม่ดีตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรสองให้สเปเชียลิสต์ในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมาทำไอ้ซิสเต็มออเรียนเต็ดอย่างที่ว่าด้วยนะให้เป็นประโยชน์ลงไป 3. โรงพยาบาลของรัฐประมาณ1,000แห่งเนี่ยบริหารแบบเอกชนก็เท่ากับโรงพยาบาลเอกชนของรัฐมี1,000แห่งขึ้นมาเนี่ยเพราะมีตัวอย่างมาแล้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ทดลองดูแล้วมันตรงข้ามกับที่พูดกันไปว่าหมอจากโรงพยาบาลของรัฐย้ายไปเอกชนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเวลาบริหารแบบเอกชนเนี่ยตรงข้ามกันคนย้ายเข้ามาอยู่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเยอะเชียวนะแล้วงบประมาณที่ว่าไม่พอก็พอแล้วก็ชุมชนเข้ามาร่วมที่นั่นมาร่วมกับโรงพยาบาลมีเงินเหลืออีกสามารถจัดหน่วยจักษุเคลื่อนที่ไปให้บริการทั่วประเทศเลยต่างๆเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องช่วยกับพิจารณานโยบายที่ตรงนี้วิเคราะห์ดูให้ดีว่าถ้าบริหารแบบเอกชนอันนี้มันจะช่วยลดปัญหาไหมเพราะมันเท่ากับเพิ่มโรงพยาบาลเอกชนขึ้นมาตั้ง1,000แห่งแล้วถ้าคนบริหารเนี่ยเก่งๆเนี่ยคุณน่าจะอยู่ในฐานะดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนอีกเพราะคุณมีทรัพยากรของภาครัฐเป็นทุนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะว่าผมต้องวิเคราะห์ดูทางนโยบายผมคิดว่าที่แล้วมันไม่ได้ทำอะไรกันเลยที่ตรงนี้นะฮะกระทรวงสาธารณสุขต้องทำนะฮะ